บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งกรรมคือการงานที่กระทำทุกอย่างและแห่งสุขและทุกข์กับทั้งเป็นที่ตั้งแห่งทั้งส่วนดีอันเรียกว่าบารมีทั้งส่วนชั่วอันเรียกว่าอาสวะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในบุคคลทุกๆคนเป็นที่เก็บแห่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาในอดีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ปรากฏคุณค่าของจิตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้ก็ได้ทรงทำจิตภาวนาอบรมจิตนี้ให้เป็นสมาธิอันบริสุทธิ์และวิธีที่ทรงได้สมาธิอันบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ทรงได้จากคณาจารย์ที่ได้ทรงศึกษาโดยเฉพาะคือไม่ใช่ทรงได้จากท่านอาลาระดาบทกาลามโคตท่านอุทธกะดาบทรามบุตรแม้ว่าขั้นของสมาธิที่ทรงศึกษาได้ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นจะเป็นขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่า
มิใช่ฌานสมาบัติสำหรับที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นรูปประพรมรูปประพรมแต่ว่าทรงได้หลักการปฏิบัติสมาธิอันบริสุทธิ์เพื่อพระโพธิญาณนั้นจากเด็กๆนั่นเองและเด็กที่ได้สมาธิอันเป็นแบบให้ทรงถือเอามาปฏิบัติต่อนั้นก็ไม่ใช่เด็กอื่นไกลแต่ว่าเป็นเด็กคือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญนั้นพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกุมารเด็กก็ได้ประทับนั่งณภายใต้ร่มว่าจิตของพระองค์รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นขั้นปฐมฌานที่ว่าเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่ารวมเข้ามาโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจิตรวมเข้ามาอย่างไม่มุ่งหวังอะไรจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และการได้สมาธิที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเป็นพระราชกุมารเด็กนั้นก็ไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายจิตรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองเพราะว่าทุกคนก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาจะไปข้างไหนก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งสงบอยู่เฉยๆลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏเพราะว่าไม่ได้ไปนึกอะไรที่อื่นก็จับลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏนั้นกำหนดจิตกำหนดก็ได้สมาธิและจิตของเด็กนั้นยังไม่มีนิวรณ์อะไรยังไม่มีกามฉันทพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิกิจฉาอะไรมากหรือเกิดจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีตัณหาในกามในภพอะไรเข้ามาเจือปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างทรงเรียนสมาธิได้จากแบบของเด็กซึ่ง
ป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ก็ทรงจับเอาแบบสมาธิที่บริสุทธิ์นี้มาทรงปฏิบัติต่อโดยทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มุ่งหวังอะไรมุ่งให้จิตสงบเข้ามาจิตจึงสงบจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีนิวรณ์ก็รวมเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และก็ทรงน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้เพื่อรู้ท่านก็แสดงว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้ระลึกชาติได้ย้อนหลังไปชาติหนึ่งสองชาติสามชาติห้าชาติเป็นต้นไปมากมายอันเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณคือความอย่างรู้ระลึกนิวาสซึ่งในที่นี้แปลกันว่าขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้คำว่านิวาสนี้มาใช้เป็นชื่อของบ้านเช่นใช้ในภาษาไทยว่าสว่างคณิวัตแต่ว่าสำหรับในพระญาณนี้มุ่งถึงขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์คือขันธ์ห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นนิวัตคือเป็นที่อาศัยอยู่หรือเป็นบ้านของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็คือผู้ที่ยังมีความคล่องอยู่ยังต้องแล่นไปอยู่ตามอำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจคือว่าสัตว์และก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตวโลกก็หมายสัตว์คือผู้ที่ยังมีความคล่องอยู่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเมื่อยังมีความคล่องอยู่หรือกิเลสเป็นเครื่องคล่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นคือสัตวโลกตั้งอยู่ภายในจิตนี้เองก็มีนิวาสคือมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ในชาตินั้นนั้นก็คือขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์นี่แหละก็ทรงระลึกถึงพระองค์เองซึ่งอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านอันได้แก่ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ดังกล่าวย้อนหลังไปได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อโคตรคือสกุลสุขทุกข์อะไรต่างๆในชาตินั้นๆอันความระลึกชาติผลหลังได้ดังนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่เป็นอนุสติ
คือระลึกย้อนหลังได้ถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนคราวนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจิตนี้เองเก็บเรื่องที่ผ่านไปซึ่งได้ประสบพบผ่านแล้วไว้ได้ทั้งหมดไม่มีบกพร่องและเมื่อได้สมาธิดีจนถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะระลึกลงไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั้นอันยังเก็บเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่าญาณรู้ที่ระลึกย้อนหลังไปได้อาการที่ระลึกย้อนหลังไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวสติคืออนุสติที่ใช้ในที่นี้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกับสติคือความระลึกได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกำลังของทุกๆคนที่ท่านอธิบายว่าระลึกถึงการงานที่ทำที่พูดแล้วไว้แม้นานได้เป็นสติในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อใครมีสติดีก็ระลึกได้ถึงการงานที่ทำคำที่พูดไว้เมื่อวันนี้ได้ดีเมื่อวันซืนนี้ได้ดีเมื่อเดือนที่แล้วได้ดีเมื่อปีที่แล้วได้ดีดังนี้เป็นต้นย้อนหลังไปได้แต่ว่าเรื่องที่ระลึกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสมาธิให้ดีได้สมาธิดีแล้วก็สามารถที่จะระลึกย้อนหลังไปได้ตามสมควรแก่กำลังของสติอันเกิดจากสมาธิที่ดิ่งลงเป็นความรู้ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นพยานข้อนี้และต่อจากนั้นก็ทรงได้พยานที่อย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆทำกรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีความสุขต่างๆเป็นไปตามกรรมก็เป็นอันว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้สูงขึ้นไปอีกอันเรียกว่าจุตูปปาติญาณความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงในชาติภพนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นพยานที่สองและต่อจากนั้นก็ทรงจับ
ได้ถึงต้นเหตุก็คืออาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสันดานตรัสรู้เข้าไปถึงอาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสันดานอันทำให้ได้ทรงพบอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพระญาณที่สามนี้เรียกว่าอาสวัคคายานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะและเมื่อทรงพบต้นเหตุดังนี้แล้ววิชชาความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นเอาวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับไปหมดอาสวะทั้งหลายก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นจึงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้พระญาณที่สามนี้จึงได้ทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วสัตตภาวะภาวะเป็นสัตว์คือผูกข้องก็สิ้นไปหมดไปปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้ผู้รู้ผู้พ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธพระผู้ตรัสรู้นั้นกล่าวสั้นก็คือรู้พ้นไม่ใช่รู้ติดรู้ยึดรู้สิ่งใดยึดสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นนั่นคือสัตตะผูกข้องแต่ว่ารู้สิ่งใดพ้นสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นก็เป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธะคือเป็นพระผู้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองทำจิตภาวนาฝึกจิตให้เป็นศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิและฝึกจิตให้เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ศีลก็ตั้งขึ้นที่จิตและเป็นจิตจิตก็เป็นศีลสมาธิก็ตั้งขึ้นที่จิตเป็นจิตจิตก็เป็นสมาธิปัญญาก็ตั้งขึ้นที่จิตจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้จึงเป็นวิมุตตจิตจิตที่พ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เริ่มปฏิบัติมาโดยลำดับอันเป็นจิตภาวนาตั้งแต่ในเบื้องต้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปขอความสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอน้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้มอบแสงสว่างทางปัญญา